สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอค่ะคลิปนี้จะเป็นการทำนายไพ่ทาโร่ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันใน1สัปดาห์ค่ะโดยการทำนายไพ่ทาโร่ในครั้งนี้จะเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะหรือ general reading ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจครูเอปฐมพร Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการทำนายไพ่ทาโร่ได้เลยค่ะทำนายดวงผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์2565ผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ในเดือนกุมภานี้ดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารในจักรราศี12ด้านจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ทาโร่จะทำนายให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้รับรู้ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2565จักรราศี12ด้านลัคนากระดุมพระสหัสชะปุตตะนะพันธุปุตตะอริปัตตานิมรณะสุภะกรรมะลาภะและวินาศผู้ที่เกิดวันอังคารคะดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะลัคนาตัวตนของคุณได้ไพ่พระได้ไพ่สังฆราช The High Profane สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบุญเก่าคุ้มครองนะคะจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในดวงชะตานะคะอะไรที่เป็นมงคลอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นบารมีบังเกิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณใครที่ดีอยู่แล้วชีวิตจะดีขึ้นอีกใครที่แย่ชีวิตจะทุเลาเบาบางจากความทุกข์กายทุกใจหรือเคราะห์ต่างๆหมั่นสร้างบารมีอยู่เรื่อยๆง่ายที่สุดคือการสวดมนต์ทุกวันจะเสริมดวงให้หลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมพบกับความสุขค่ะกระดุมพระการเงินนะคะไพ่จัสติกการเงินของคุณนั้นจะดีขึ้นนะคะด้วยความมานะอุตสาหะการที่มีสัมมาอาชีพความยุติธรรมนะคะจะทำให้คุณมีเงินมีทองเข้ามาคุณอาจจะได้รับการตัดสินเช่นมรดกนะคะได้รับมรดกจากญาติพี่น้องจากพ่อแม่นะคะอาจจะได้รับที่ดินบ้านหรือส่วนแบ่งในทรัพย์สินต่างๆนะคะโชคคุณอาจจะเข้ามาแบบนี้หรือบางคนนะคะอาจจะฟ้องร้องคดีความต่างๆแล้วชนะคดีได้รับสินไหมทดแทนต่างๆนะคะโชคลาภจะได้มาด้วยอำนาจได้มาจากความยุติธรรมได้มาจากความเก่งนะคะสหัสชาเพื่อนฝูงคุณจะได้พบเจอเพื่อนที่ห่างไกลกันมานานอาจจะมาจากต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันมานานละนะคะคุณจะได้เจรจาพบหน้าติดต่อกับคนทางไกลการเจรจาการปฏิสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนๆจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหรือคุณอาจจะร่วมกันกับเพื่อนทำงานนะคะประสบความสำเร็จหรือร่วมกันกับเพื่อนลงทุนหุ้นการทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ว่าจะประสบความสำเร็จดีค่ะพันธุญาติพี่น้องนะคะได้ไพ่สี่เหรียญญาติพี่น้องเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมัธยัสถ์ประหยัดนะคะหวังจะไปขอยืมหรือพึ่งพาอาจจะต้องอาศัยเหตุผลชักแม่น้ำทั้ง5นะคะพูดให้เขาคอยตามหน่อยเพราะเขาค่อนข้างที่จะขี้เหนียวนะคะปุตตะบุตรบริวารได้ไพ่5ถ้วย
ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะอาจจะผิดหวังคาดหมายอะไรไว้กับบุตรบริวารก็จะผิดหวังค่ะนะคะบางคนอาจจะหวังว่าอยากจะให้ลูกเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีๆคุณอาจจะไม่ได้ดังหวังนะคะหวังเกรด4ก็อาจจะได้ประมาณเกรด 2.5 นะคะดังนั้นบุตรหลานบริวารต้องคอยหมั่นที่จะให้คำปรึกษาคอยสังเกตคอยซัพพอร์ตคอยชี้แนะชี้นำนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าเขาจะไม่ได้ดังใจเราค่ะอาลีศัตรูคุณจะมีศัตรูจากทางไกลหรือมาจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมารวดเร็วโดยที่คุณคาดไม่ถึงนะคะศัตรูจะเป็นอะไรที่คุณจะต่อกรได้สู้ได้แต่ก็ต้องเหนื่อยต้องออกแรงต้องหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาหรือแก้เกมนะคะในกรณีที่มีศัตรูเข้ามาปองร้ายนะคะหรือมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาคุณแก้ได้แต่ก็จะต้องออกแรงต้องเหนื่อยหน่อยค่ะปัตตานีคู่ครองหุ้นส่วนออกจะเป็นลักษณะของการที่เพ้อฝันนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เผื่อเลือกบางทีอาจจะเป็นในลักษณะของการที่คู่ครองคนรักของคุณมีของขวัญของกำนันเอามาให้คุณบางทีอาจจะมาให้คุณเลือกนะว่าอยากได้อะไรนะคะหรือในลักษณะของการที่เป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะโลเลหน่อยบางทีอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรยากจะเลือกอะไรก็เลือกยากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพบเจออะไรมาเยอะนะคะเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วเขาก็อยากจะมอบสิ่งที่มันน่าจะเหมาะสมกับคู่ครองคนรักของเขานะคะเขาเป็นคนเลือกเยอะหรือเขาเป็นคนเพ้อฝันก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะรักที่เผื่อเลือกก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพนะคะของความสัมพันธ์ของชาววันพุธแต่ละคนนะคะมรณะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ก็คงจะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อของมาบำรุงดูแลสุขภาพหน่อยค่ะกรรมสุภาความสุขความสำเร็จนะคะกว่าที่จะประสบความสำเร็จคงจะต้องอาศัยความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะบางคนอาจจะต้องทำใจหรือต้องปรงหรือบางทีต้องไปสงบจิตสงบใจระงับอารมณ์นะคะแล้วก็ยังคงจดจ่อกับสิ่งหรือการงานนั้นจนสำเร็จนะคะมีความสำเร็จค่ะแต่จะมีอุปสรรคมาขัดขวางให้คุณจะต้องอดทนแล้วผ่านมันไปได้แล้วจึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็พบกับความสุขกรรมะการงานการงานของคุณจะดีขึ้นนะคะถ้าการงานติดขัดมันจะลุล่วงไปได้นะคะการงานมีปัญหาจะพบกับทางแก้การงานที่ย่ำอยู่กับที่มันจะดีขึ้นมันจะก้าวหน้านะคะมีโชคกับการงานการงานมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นค่ะลาภะโชคลาภโชคลาภเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังสักหน่อยนึงนะคะหวังจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ลาภก้อนโตอะไรที่ปรารถนาไว้อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะหรืออาจจะต้องมีการภาวนาร้องขอต่อเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็กราบขอพรนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับประทานพรจากสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะหรือถ้าใครสายมูอาจจะไปขอโชคนะคะจากที่ดังๆในช่ในตอนเนี้ยนะคะก็คือนาคาเนาะไปที่ถ้ำนาคาหลายๆคนดาราเซเลบหลายๆคนก็ไปขอพรที่ถ้ำนาคาปีนี้ในเรื่องของนาคาเรื่องของพญานาคเนี่ยค่อนข้างดังนะคะถ้าใครเป็นสายมูนะคะก็ขอดูก็ได้นะคะจะลองไปที่
ถ้ำนาคาดูก็ได้นะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคก็ลองขอดูนะคะต่อไปค่ะวินาศความเสียหายนะคะต้องระมัดระวังจะขัดแย้งกับแม่ม่ายหรือพ่อม่ายนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะแกร่งกล้านชีวิตหน่อยหรือเป็นคนที่เก่งนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะคะหัวเสียง่ายดูเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอริของคุณค่ะต่อไปค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่เบื้องบนต้องการอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนกุมภาพันธ์65นี้บ้างสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกผ่านหน้าไพ่นะคะทำนายให้กับคุณคืออย่าไปทำอะไรลับลับล่อล่อผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะคะทำอะไรที่ไม่ดีที่เป็นบาปเป็นกรรมคุณจะต้องถูกพบนะคะถูกเปิดเผยเปิดโปงหรือเจอข้อหาต่างๆนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะพลั้งพลาดทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องทนทุกข์เจอกับปัญหามืด8ด้านนะคะจากอะไรที่เราทำผิดหรือปิดบังซ่อนเร้นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนที่มีพรรคมีพวกแล้วก็มีคนที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะการงานคุณจะก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะต่อไปค่ะคุณจะมีโชคนะคะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะโดยที่คุณน่ะจะต้องได้มาค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยกว่าจะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนั้นนะคะคุณอาจจะต้องทนกับปัญหาหรือสถานการณ์ยากๆนะคะแล้วคุณก็จัดการปัญหานั้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็จะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วต้องอดทนและรอคอยแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาต้องฉลาดต้องเก่งด้วยนะคะคุณถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอันคุ้มค่านะคะต่อไปค่ะการถูกเปิดเผยนะคะ judgment ใครที่มีความลับระหว่างจะถูกเปิดเผยแต่ใครที่ทำดีมาโดยตลอดนะคะปิดทองหลังพระมาโดยตลอดคุณจะถูกเบื้องบนเปิดเผยถึงความดีงามที่คุณได้ทำนะคะคุณจะได้รับความสุขความก้าวหน้าความสำเร็จนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่แฮปปี้นะคะปิติยินดีการเฉลิมฉลองจะเข้ามานะคะดังนั้นบุญวาสนาบารมีที่คุณเคยสร้างสมไว้จะส่งผลนะคะทำให้คุณพบกับความสุขความก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะต่อไปเราจะขอไพ่ออราเคิลนะคะดูเรื่องของความรักบ้างค่ะออราเคิลเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างโรแมนติกแองเจิลความรักของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ได้ไพ่ Past Life Relationship You have known each other before คุณจะได้พบกับความรักที่เหมือนกับได้รู้จักกันมานานแสนนานนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเพิ่งรู้จักกันก็ตามแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณสนิทคุ้นเคยนะคะแล้วก็เหมือนกับรู้จักเขามานานแสนนานแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้นะว่าเจอใครบางคนแล้วเราทำไมรู้สึกสนิทจังเลยอะนะคะเหมือนแบบถูก
จริตกันมากนะคะคุยกันถูกคอเคมีเข้ากันดีมากๆเลยนะคะคุยกันเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงหรือเป็นวันไม่เบื่อเลยก็มีนะคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่กันมาก่อนมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะตั้งแต่ปางก่อนนั่นเองต่อไปค่ะเป็นไพ่ออราเคิล Angel and Ancestor จะทำนายอะไรให้กับผู้เกิดวันพุธGuardian Angel you are not alone โอ้สงสัยจะต้องได้คู่แน่นอนแล้วค่ะนะคะไม่มีคู่ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณจะมีคู่นะคะคุณจะมีคนที่เข้าใจในความรู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวของคุณแต่ปางก่อนนะคะคุณ you are not alone นะคะคุณมีคู่คุณมีคนอยู่ด้วยคุณจะไม่เหงาละต่อไปนี้ต่อไปค่ะเป็นไพ่พรหมยานได้พญาราชสีนะคะสำหรับไพ่พรหมยานทำนายให้กับค่ะสำหรับไพ่พรหมยานนะคะได้คำทำนายพญาราชสีนะคะพญาราชสีเป็นสัตว์หิมพานต์นะคะซึ่งมีฤทธิ์เดชและอำนาจมากมีความเป็นใหญ่ในป่าหิมพานต์นะคะเป็นเจ้าป่าทำให้สัตว์อื่นเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งนะคะดังนั้นทำนายว่าคุณผู้เกิดวันพุธจะมีความเชื่อมั่นมีความเก่งกาจสามารถอาจหาญนะคะกล้าได้กล้าเสียมีอำนาจนะคะโดดเด่นและสง่างามน่าเกรงขามนะคะรวมถึงมีความมั่นคงไม่ยอมแพ้พ่ายต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะค่ะก็ทั้งหมดนะคะการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพุธในครั้งนี้นะคะสื่อพลังงานบวกเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จรวมถึงความรักด้วยนะคะคุณก็จะไม่เหงาอีกต่อไปจะได้พบคู่ที่เหมือนกับได้รู้จักกันมานานนั่นเองนะคะฝากติดตาม Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอให้ผู้ที่เกิดวันพุธทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ